ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงโรคที่เราอาจยังไม่รู้จักได้ดีหลายคนนี้มีคำตอบแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันวันนี้คำที่เราสงสัยความดันโลหิตสูงเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในนี้แหละค่ะโรคความดันโลหิตสูงคือภาวะที่แรงดันของเลือดที่มีต่อผนังเลือดสูงโผที่อาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจต่างๆได้ในระยะยาวความดันโลหิตที่เราบอกเลยแปรผันด้วย2ปัจจัยได้แก่ปริมาณเลือดที่ถูกปั๊มออกจากหัวใจแรงต้านการไหลเวียนของเลือดกำหนดด้วยความแคบของเส้นเลือดถ้าปริมาณเลือดที่ถูกปั๊มออกจากหัวใจสูงขึ้นจะทำให้ความดันยิ่งสูงขึ้นถ้าเราเปลี่ยนปั๊มน้ำเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้ท่อขนาดเดิมยิ่งทำให้แรงดันในท่อสูงขึ้นถ้าเส้นเลือดแคบลงจะทำให้เกิดแรงต้านการไหลเวียนของเลือดเหมือนกับแรงดันในระบบการจ่ายน้ำในบ้านของเราถ้าเราไม่ทำความสะอาดท่อปริมาณตะโกนก็จะยิ่งมากขึ้นทำให้ท่อแคบลงและเพิ่มแรงต้านการไหลเวียนของเลือดจนทำให้ความดันสูงขึ้นอาการของโรคความดันโลหิตสูงซึ่งบางคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่หลายปีอาจไม่มีอาการใดๆจนเกิดภาวะไส้ซ้อนที่ร้ายแรงเช่นหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองในบางรายอาจจะมีอาการปวดหัวเลือดกำเดาไหลหายใจไม่ทันซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะมีต่อเมื่อมีความดันสูงมากจนทำให้อยู่ในเกณฑ์อันตรายและเสียชีวิตได้คราวนี้เรามาดูเลยสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงมีอยู่เท่าไหร่และมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงพี่ปราบอกเลยนะคะว่าความดันโลหิตสูงมีอยู่2แบบได้แก่ primary hypertension คือความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจะพบในเวลาที่เราแก่ตัวลงและ secondary hypertension คือความดันโลหิตสูงที่เกิดจากโรคอื่นๆหรือผลข้างเคียงของการใช้ยาหรือการใช้ยาเสพติดสำหรับคนที่อยู่ในประเภทนี้อาจจะมีความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันความดันโลหิตสูงที่พี่ปราบอกเลยเกิดจากโรคอื่นๆอาจจะหยุดหายใจขณะหลับปัญหาไตเนื้องอกในต่อมหัวใจปัญหาไทรอยด์ความผิดปกติของเส้นเลือดตั้งแต่กำเนิดผลข้างเคียงของการใช้ยายาคุมยาแก้หวัดยาระบายยาแก้ปวดและอื่นๆรวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์เราสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้แต่เราไม่สามารถรักษาให้หายขาดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพี่ปรามีเรื่องเล่าหลายคนเห็นว่าอุ๊ยคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนี่เป็นเคสหนึ่งที่พี่ปราเคยดูแลสมัยที่เป็นพยาบาลบางคนจะบอกพี่ปราความดันโลหิตสูงมันมองข้างนอกก็เหมือนคนปกติทั่วไปพี่ปราย้ำใช่เลยค่ะแต่เรารู้ไหมว่าข้างในเราเวลาที่เราเกิดความเครียดเวลาที่เราทำงานหนักมากๆเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาคือความดันโลหิตมันจะสูงมากและเมื่อเกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากๆสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือเราอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเส้นเลือดสมองแตกตีบตันก็มีเคสหนึ่งที่เป็นเรื่องเราเขาก็มีความดันโลหิตสูงและรักษาไม่สม่ำเสมอนี่พี่ปราย้ำและย้ำและย้ำใครที่เป็นความดันโลหิตสูงต้องรักษาตัวเองให้สม่ำเสมอวันนั้นเคสนี้เนี่ยเขาก็เปล่าว่าเขาก็มาดูแลทำอะไรแบบเดินทำความสะอาดหน้าบ้านอยู่เพราะครูเด็กทะเลาะกันเลือดเสียงดังมากและโดยปกติเขาจะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดมากๆเขาก็ตะโกนให้เด็กหยุดและเด็กก็ไม่หยุดเขาก็ตะโกนเสียงแบบไปเชื่อไหมคะในภาวะแค่นั้นนะความเครียดที่มีมากขึ้นก็ทำให้เส้นโลหิตในสมองเขาแตกเรียกว่าล้มลงทันทีภรรยาก็รีบพาส่งโรงพยาบาลสุดท้ายคนไข้เป็นอัมพาตไม่ใช่อัมพฤกษ์นะคะเป็นอัมพาตเลยไม่สามารถขยับตัวได้พูดก็ไม่ได้เพราะเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วก็รักษามาก็เรียกว่ารู้สึกโตแต่เป็นเหมือนผักก็คือรู้สึกโตทุกอย่างแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รับรู้ทุกอย่างสุดท้ายคนไข้เสียชีวิตพี่ปราเลยอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะโรคความดันโลหิตสูงที่เราเห็นเป็นปกติเดินอยู่บนท้องถนนทั่วไปอันนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากๆก็คือการควบคุมความดันให้อยู่ในภาวะปกติดังเดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความดันโลหิตสูงอยู่ต้องไปพบแพทย์ต้องทานยาสม่ำเสมอต้องดูแลสุขภาพของเราโดยเฉพาะไม่โกรธง่ายไม่หงุดหงิดง่าย
โอ้โหแล้วแบบอะไรโกรธจี๊ดขึ้นสมองอะไรเนี่ยอันตรายนะคะเรามาดูต่อกันเลยปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงได้แก่อายุความดันโลหิตที่ยิ่งสูงขึ้นและถ้าอายุมากขึ้นโดยเฉพาะพี่ปราบอกเลยเน้นมากๆในผู้ชายพันธุกรรมผู้ที่มีบิดามารดาเป็นโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่จะเกิดความดันโลหิตสูงและที่สำคัญความอ้วนความอ้วนนี่ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายดีที่สุดเราต้องควบคุมน้ำหนักดีที่สุดเราต้องควบคุมสุขภาพคือไม่อ้วนไม่ตามใจปากของเรากินทุกอย่างอร่อยไปหลดเลยกาแฟก็หวานๆมันๆขนมหวานขนมชื่นต้องระวังมากๆและที่สำคัญการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นทันทีและสามารถไปทำร้ายผนังเส้นเลือดจนทำให้ผนังเล็กลงเกลือโซเดียมโพแทสเซียมวิตามินดีโซเดียมมีหน้าที่กักน้ำไว้ในร่างกายถ้ามีปริมาณน้ำมากเกินไปจะทำให้มีความดันสูงควรควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมส่วนปริมาณวิตามินดีจะส่งผลต่อเอนไซม์ในไตที่ควบคุมความดันโลหิตแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์หนักๆในระยะยาวอาจทำให้หัวใจมีปัญหาผู้ชายควรดื่มไม่เกิน2แก้วต่อวันและผู้หญิงก็ไม่ควรเกิน1แก้วสำหรับภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงพี่ปราบอกเลยภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญก็เกี่ยวเนื่องกับโรคหัวใจปัจจัยว่าที่สำคัญของร่างกายเรามากถ้าเกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากๆก็เกิดอันตรายต่อหัวใจของเราเรามาดูซิว่าอันตรายนั้นเกิดขึ้นอย่างไรบ้างโรคหลอดเลือดสมองและอื่นๆเส้นเลือดสมองโป่งพองผนังเส้นเลือดอ่อนตัวลงแล้วก็โป่งพองจนแตกได้หัวใจล้มเหลวพอมีความดันสูงหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อปั๊มเลือดไปทุกส่วนของร่างกายกล้ามเนื้อที่หัวใจจึงหนาขึ้นในระยะยาวหัวใจอาจไม่สามารถปรับตัวได้อีกจะไม่สามารถปั๊มเลือดไปส่งได้เพียงพอหรืออาจมีผลต่อการคลายตัวกล้ามเนื้อหัวใจโรคไตเสื่อมทำให้ไตถูกทำลายและไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเมตาบอลิซึมซินโดรมการที่ระบบเผาผลาญมีความผิดปกติหลายอย่างไตรกลีเซอไรด์สูงไขมันในเลือดชนิด HDL ต่ำความดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงทำให้เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหาในการจำและทำความเข้าใจทำให้ความสามารถในการคิดจดจำและเรียนรู้ต่ำลงความดันโลหิตสูงสามารถวัดด้วยเครื่องวัดความดันวัดที่ท่อนแขนส่วนบนมี2ค่าคือความดันช่วงบน systolic pressureหมายถึงเรียนดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัวซึ่งอาจจะสูงตามอายุอารมณ์ปริมาณการออกกำลังกายความดันช่วงล่าง diastolic pressure หมายถึงแรงดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงที่เราจะต้องดูว่าความดันโลหิตสูงของเราไม่ควรเกินตัวบน140ต่อล่าง90การรักษาความดันโลหิตสูงเพื่อควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติซึ่งมีทั้งการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนควบคู่กันไปเลยนะคะการใช้ชีวิตเช่นลดอาหารเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมอเลิกสูบบุหรี่ควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์ควบคุมน้ำหนักและที่สำคัญเราจะต้องไปตรวจกับแพทย์เป็นประจำยาหยุดยาเองอันตรายมากๆเพราะว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ถึงตอนนี้แล้วหลายคนคงเข้าใจในเรื่องภาวะความดันโลหิตสูงแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันและแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เรารักกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่องคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพี่ปราแล้วเรามาลุยกันเพื่อดูแลสุขภาพของเรา